สวัสดีครับผมรีวิวหลังจบม้วนวันนี้ขอเสนอตลกคณะเป็ดเชิญยิ้มชุดฮาสุดขีดชุดที่19ครับผมวันนี้จะมาเล่ามุกกันคร่าวๆกันก่อนนะฮะเริ่มตั้งแต่หนูเข้ามาเลยประมาณ3นาทีก็จะมีการอำนักร้องแขกในคาเฟ่ลามไปยันเด็กเสิร์ฟสารพัดที่หนูเขาจะยัดมาอำได้และหนูก็ยังล้อเลียนว่าตัวเองอ่ะเป็นนักร้องจะพูดยังไงเมื่อเวลาที่จะเจอแขกและต่อมาเป็นมุกตู้โทรศัพท์โดยหนูนั้นจะเป็นตู้โทรศัพท์แล้วจะมีสารพัดคนมาโทรจะมีนักเลงตุ๊ดคนเมาคนบ้าประมาณนั้นครับพอเสร็จปั๊บลุงเป็ดก็จะออกมาเป็นไอตัวคนบ้านี่แหละครับแล้วพอจบมุกคราวนี้ลุงเป็ดก็จะเล่นเป็นตัวหลักแล้วเป็นตัวปูเล่นเป็นตัวหลักอะแล้วก็จะมีบอยเอามาลัยมาให้น้าเป็ดแกก็จะแบ่งตังค์ให้ได้เท่ากันแต่น้าเอกก็ไม่ได้แล้วสองคนนั้นก็ทะเลาะกันอยู่ครับการแสดงต่อเลยนะครับเดี๋ยวพ่อด้วยยกแทงได้ไหมตู้ปูดเลยแล้วต่อมาน้าเป็ดก็จะให้คนในทีมนั่นน่ะมาร้องเพลงนะฮะพอเสร็จแล้วน้าเป็ดก็จะด่าแบบตบมุกประมาณนี้ทำไมอ่ะอีเหี้ยมันก็หังเหินก็มีเราชาวนาอยู่กับควายแล้วก็ถามน้าเอว่าเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็น้าเอก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็จบเลยนะฮะมาพูดกันในถึงความคิดส่วนตัวของผมบ้างนะฮะผมคิดว่าหนูนั้นส่วนมากจะเล่นมุกล็อกแต่ว่ามันดูไม่น่าเบื่อประมาณว่ามันดูแล้วแบบมันไม่หาวเลยประมาณเนี้ยมันไม่หาวเลยประมาณเนี้ยเราดูจนสามารถแบบว่าพูดตามตัวปูได้แล้วอะที่เขาเล่นเนี่ยมันดูเพลินจนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยสักพักนึงให้ลุงเป็ดออกมาแล้วเหรอให้ลุงเป็ดออกมาแล้วเหรออะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วไอ้พวกนักร้องอ่ะแบบที่หนูจะเอามาเล่นมาแบบมาอํากันบ่อยๆมันก็เป็นงานของเขาใช่มั้ยฮะเท่าที่เราเข้าใจว่าไอ้เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับเนี่ยคือแขกเขาจะมีเขาหวังอ่ะที่จะมีอะไรกับนักร้องอ่ะแต่มันไม่มีทางที่เขาจะยอมฟรีๆหรอกครับหนูก็เลยเอามาอัมน่าจะประมาณนั้นนะเข้าใจอ่ะแต่เราว่าหนูเขาอัมยังไงก็ไม่โกรธและเราชอบมุกที่ว่าไปเจอแฟนที่สวนอาหารแล้วตื่นขึ้นมาอายุเท่าแม่เลยแล้วก็มุกวิธีปั้มผู้หญิงนะฮะแล้วก็มุกตู้โทรศัพท์นี่ก็ถือว่าเป็นจุดขายของเทปนี้เลยนะฮะแล้วตัวปูหลักในเทปนี้เราว่าน่าจะเป็นน้าบัวทองนะฮะแล้วมันก็มีแล้วแต่ช่วงอ่ะที่นาคามินแกจะเข้ามาเล่นได้แล้วนะเอกแกก็จะนั่งอยู่พักใหญ่เลยผมสังเกตแล้วแต่ช่วงแรกหนูแกก็อํานะฮะแต่ไม่ได้อําแบบบ่อยจนเกินเหตุจะอยู่กับล็อกนักร้องมากกว่าแล้วพอนับเป็ดออกมาแล้วก็จะให้นาเอนั้นเล่นเป็นตัวเซอร์ครับทำอะไรก็จะเสียเปรียบลุงเป็ดไปหมดฮะส่วนนาตูมตามก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังในความคิดของเราอะนะสถานที่ที่เล่นกันก็คือ Big Bomb Plaza เขาบอกว่ามาเล่นที่นี่เป็นวันแรกอีกด้วยนะฮะสรุปเลยว่าช่วงแรกที่มีหนูนั้นคือดีที่สุดแล้วคือหนูเขาทำไว้ให้แบบดีแล้วฮะส่วนลุงเป็ดออกมาก็พอได้นะแต่ในช่วงที่ลุงเป็ดมานั้นหนูก็จะเล่นแค่ 30% นะฮะโอเคครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักนะจ๊ะ